สวัสดีค่ะพบกับสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุชจะมาชวนทำเค้กโยเกิร์ตค่ะเนื้อสัมผัสของตัวเค้กจะมีความที่นุ่มเบาฟูแล้วเด้งอร่อยมากเลยค่ะลองทำตามนะคะง่ายด้วยค่ะเค้กในสูตรนี้นะคะจะมีเนื้อที่บางเบาสามารถนำไปทำเค้กวันเกิดก็ได้ค่ะมาชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะใช้โยเกิร์ตนะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะจำนวน60กรัมค่ะตามมาด้วยน้ำมันดอกทานตะวันนะคะใครไม่มีใช้น้ำมันพืชแทนก็ได้ค่ะจำนวน30กรัมแล้วน้ำมะนาว10กรัมนำส่วนผสมทั้ง3อย่างคนให้ละลายและเนียนเข้าด้วยกันเลยค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนละลายและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ไข่ไก่นะคะจำนวน3ฟองฟองละ63กรัมนะคะเราก็จะแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันค่ะจากนั้นเราจะเตรียมน้ำตาลทรายไว้90กรัมค่ะเราก็จะเริ่มตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะคะค่อยๆเร่งจากสปีดความเร็วต่ำสุดจนถึงสูงสุดตีจนขึ้นฟูแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะค่อยๆใส่น้ำตาลทยอยใส่ลงไป3ครั้งนะคะแล้วก็ตีจนไข่ขาวตั้งยอดได้ค่ะลองตักขึ้นมาดูนะคะไข่ขาวจะต้องตั้งยอดได้แบบนี้นะคะนี่คือเสร็จแล้วค่ะในการตีไข่ขาวจากนั้นเราก็จะนำไข่แดงค่อยๆใส่ทีละฟองนะคะแล้วใช้ความเร็วค่อนข้างต่ำในการที่จะตีไข่แดงให้เข้ากับไข่ขาวค่ะตีให้มีความเนียนเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาร่อนแป้งค่ะจะใช้แป้งสาลีจำนวน80กรัมพร้อมด้วยผงฟูนะคะเศษ1ส่วน4ช้อนชาผสมเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเราก็จะมาร่อนลงในไข่ขาวและไข่แดงที่เราตีไว้นะคะแล้วค่อยๆคนตัวแป้งนะคะคนเบาๆค่ะคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกับไข่แดงและไข่ขาวเมื่อคนแป้งจนเนียนเข้ากันกับไข่แดงและไข่ขาวแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำโยเกิร์ตที่เราแช่เย็นไว้นำแป้งนะคะตักออกมาค่ะแบ่งพอประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะค่อยๆคนแป้งนะคะให้เข้ากับโยเกิร์ตที่เราผสมไว้ค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนเริ่มที่จะเข้าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะนำกลับไปที่ตัวของไข่แดงและไข่ขาวนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันอีกครั้งด้วยความเบามือค่ะค่อยๆคนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะคนอย่างระมัดระวังแล้วก็เบามือที่สุดค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มวอร์มเตาอบไว้นะคะที่170องศาค่ะเป็นเวลา10นาทีเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างจนเนียนเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมใส่ถาดนะคะนำแก้วหรือว่าเป็นฟอร์มเค้กก็ได้ค่ะสุพนุชใช้แก้วนะคะที่มีความสูง 5.5 เซนติเมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนติเมตรค่ะแบ่งให้เท่าๆกันทั้งหมด4แก้วเลยนะคะเทไปให้เต็มแก้วเลยค่ะจากนั้นเราจะทำการเกลี่ยไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะคะด้วยการใช้ไม้หรือใช้แท่งเหล็กบางๆแบบนี้ก็ได้ค่ะพยายามคนให้รอบๆเลยนะคะเมื่อคนจนครบทั้ง4แก้วแล้วนะคะเราก็จะทำการกระแทกก้นแก้วเบาๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำเข้าเตาอบนะคะอบด้วยไฟ170องศาค่ะเป็นเวลา25นาทีจากนั้นเราจะนำแก้วขนมเค้กนะคะออกจากถาดแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะเค
เค้กโยเกิร์ตที่อบในวันนี้นะคะจะมีวิธีการทำที่ง่ายมากๆเลยค่ะตัวเค้กจะเป็นลักษณะนี้เวลาใส่ในแก้วเราจะเห็นเนื้อตัวเค้กที่ชัดเจนมากนะคะจากนั้นเวลาเอาออกจากแก้วจะค่อยๆทำการใช้มีดนะคะค่อยๆแซะรอบๆขอบค่ะแล้วก็ดึงออกจากแก้วได้เลยค่ะบิดตัวเค้กเบาๆมือนะคะบิดสักเล็กน้อยค่ะแล้วจะค่อยๆดึงออกจากแก้วได้เลยค่ะยามที่เราใช้มือสัมผัสกับตัวเค้กตัวเค้กจะมีความเด้งมากเลยค่ะแล้วก็มีความนุ่มนะคะเมื่อนำออกจากแก้วทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาโรยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยใบมิ้นท์แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะชอบตกแต่งหน้าแบบไหนก็ทำได้ตามใจชอบเลยค่ะหรือจะใช้เค้กนี้นะคะนำลงอบในฟอร์มของเค้กก็สามารถที่จะนำทำเป็นเค้กวันเกิดได้เช่นกันค่ะเค้กโยเกิร์ตแบบง่ายๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะมาดูเนื้อสัมผัสของเค้กกันนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนี่คือเนื้อสัมผัสของตัวเค้กนะคะจะมีความเด้งมากเลยค่ะแล้วก็จะมีความนุ่มยืดหยุ่นดีเหมือนฟองน้ำเลยค่ะเวลาที่บีออกมาเนื้อตัวเค้กก็จะมีความเบารสชาติหวานกำลังดีและมีความอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ชอบเค้กที่มีความนุ่มละมุนแบบนี้นะคะสามารถทำตามได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ